ครับก็อีกคลิปหนึ่งที่วังสายทองนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสนุกนะครับที่ท่านเห็นนะครับวันนี้ไม่กล้าลงจากรถเลยนะครับเนื่องจากว่ารถเยอะแล้วก็การสาดน้ำถือว่าโอเคเป็นความคิดที่ดีของผู้หลักผู้ใหญ่ในวังสายทองที่ทำให้จังหวัดสตูลเราเนี่ยมีอะไรที่คึกคักเพราะในส่วนอื่นๆแล้วแทบจะไม่ค่อยมีตรงนี้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับถือว่าเป็นความสนุกสนานของชาวบ้านนะครับรวมด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันนะครับท่านจะเห็นว่าภาพวันนี้นะครับการท่องเที่ยวดีมากต้องใช้คำว่าต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานรวมถึงชาวบ้านวังสายทองที่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับสภาพรถติดก็เป็นเรื่องธรรมดาของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนี่ยท่านจะเห็นว่าวันนี้วังสายทองเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออยากจะเชิญชวนให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่ต่างจังหวัดได้มาเที่ยวในปีถัดไปนะครับเป็นการท่องเที่ยวที่ใช้คำว่ายังเป็นเชิงอนุรักษ์แล้วก็ชาวบ้านที่นี่นะครับก็เป็นกลุ่มไทยพุทธนะครับซึ่งอยู่ท่ามกลางพี่น้องมุสลิมเช่นกันแต่ก็สนุกสนานกันนะครับน้องๆที่อยู่กันริมถนนนะครับก็ค่อนข้างที่จะสนุกสนานกันนะครับรถยังติดอยู่เป็นกิโลแล้วนะครับรถติดเป็นกิโลแล้วตอนนี้นะครับโอเคนะครับสวยมากเลยนะครับสวยมากอ้าวมีจิ๊ดๆเข้ามานะครับโอเคอันนี้ผมให้เห็นว่าความสนุกสนานนะครับน้ำท่าที่นี่เป็นน้ำที่สะอาดนะครับน้ำสะอาดซึ่งชาวบ้านเขาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเป็นกิโลแล้วครับที่ติดกันอยู่อย่างนี้เป็นกิโลแล้วซึ่งปีที่แล้วยังไม่หนักขนาดนี้นะครับใช้คำว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลนอกเหนือจากหลายๆส่วนของพื้นที่แล้วนะครับก็ถือว่าสวยงามมากครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับการที่รถมาติดตรงนี้ก็ถือว่าด้วยจำนวนปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เยอะนะครับยังเยอะอยู่นะครับยังเยอะอยู่ตอนนี้ก็ถือว่ายังเยอะอยู่